สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวชาแนลนะครับตอนนี้เรามาส่องช่างสีนะครับช่างมนช่างมนรอบที่เท่าไหร่แล้วช่างมนนี่ว้าวนู้ว้าวว้าวรอบที่สองครับได้การได้การว้าวเนี่ยเนื่องครับเนื่องจากสภาวะโรคร้ายนะครับไวรัสโคโรนาก็เลยต้องอยู่ห่างๆครับได้เอิ้นคุยกันนะครับช่างสีรอบที่สองนะครับเป็นรอบสุดท้ายเนาะถ้าโป้เปิ้ลหรือบ่อลอยเล้านะโป้นี่โป้ละครับโป้อะไรมันบ่อครับว้าวไปควายยิ่งจะขึ้นไปเบิ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับโป้ข้างล่างละครับโป้ข้างล่างข้างบนหายบ่อโป้ยังไงโป้ไปก็นี่ครับนี่ครับนี่คือรอบแรกนะครับแต่เดี๋ยวนี้วันนี้นะรอบสองครับจบเป็นงานสีองค์พระองค์พระนะครับที่เก็บนี่นี่ดูสีที่นี่แล้วครับสร้างเพิ่นแต่คนละสมเรียบร้อยหรือบอกคนเรียบร้อยบอกครับเนี่ยเบิ่งเนื้อมันขอเบิ่งเนื้อมันนะครับมันบ่มีถ้ามันเป็นเรียวๆมันก็เลยบ่มีเนื้อครับแล้วสียี่ห้ออย่างนี้ครับนี่คือฮาโต้สีทองคำสูตรน้ำเอ้ยสูตรน้ำมันที่ดีที่สุดหรือบอกครับยังครับยังมีเกรดที่พรีเมียมกว่านี้อยู่ครับเอาคือบ่สั่งอันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบพรีเมียมแล้วล่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคไหมใช่ครับสุดยอดแล้วนี่เมืองมันติดแน่นทนนานสีตัวนี้เนาะครับผมที่เขาได้เห็นมานี่ขัดแล้วก็รองพื้นรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงรอบที่สองแล้วรอบสุดท้ายแล้วเป็นบอกองค์พายเป็นบอกใช่ครับนะครับประมาณนั้นครับความสวยงามจะเลืองอร่ามนะครับครับส่วนตัวนี้บัวนี่สีอย่างสีเขียวกับสีชมพูป่ะตรงหญ้าสีเขียวเป็นบ่ครับใช่ตรงหญ้านี่สีเขียวนะครับแล้วก็ล่างมาเป็นกีบบัวน่ะเป็นสีชมพูแล้วฐานนี่ครับตัวฐานรองกีบบัวนี่ก็สิเป็นสีหยังก็ชมพูกีบบัวจะเป็นสีชมพูเหมือนเดิมครับฐานรองกีบบัวเด้ฐานรองกีบบัวก็จะเป็นสีหญ้าครับสีหญ้าบ่ครับโอเคครับเราก็ได้ความรู้จากช่างผู้รับเหมาทาสีนะครับได้มากเลยครับดูครับเพิ่นมีมาดูวิธีการเอาสีขึ้นไปข้างบนนะครับโดยที่เพิ่นยังไม่ทำอะไรเพิ่นจะขึ้นไปก่อนนะครับเรามาดูช่างมิตรนะครับช่างมิตรนะครับสหมิตรนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเอาขึ้นไปเลยเป็นบ่ครับเนี่ยใช่ครับนี่ครับช่างฝีมือดีฝนตกไม่ได้หยุดฝนตกก็หยุดนอนกลางวันครับครับถ้าแดดเราสู้ครับเพราะว่าสีมันทาไม่ได้อยู่แล้วครับฝนตกยิ่งสีน้ำมันยิ่งไม่ถูกกันกับน้ำอยู่แล้วเนาะต้องเข้าใจมันเป็นวิธีการทำงานของช่างสีส่วนช่างกงทำกงนี่ก็ยังกล้องกองแกงกล้องแกงอยู่ไม่รู้จะเอายังไงครับเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงจะย้ายไปเลยไหมหรือจะปรับที่ก่อนหรือจะอะไรยังไงก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่างเดี่ยวเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ